ีข่าวว่าบ้านเป็นยังไงบ้างสร้างเสร็จยังเรือนหอเรือนหอเรือนหอที่ซื้อไว้ข้างบ้านพี่กิ๊กใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะก็ซื้อติดกันค่ะที่กรุงเทพก็ยังไม่เสร็จดีค่ะยังต้องตกแต่งก็รอปีหน้าแหละเข้าทีเดียวอันนี้คือเข้าพร้อมเข้าพร้อมแต่งใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นบ้านสำเร็จอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหลือตกแต่งอย่างเดียวแล้วเราจะตรงได้เลิกเมื่อไหร่อะไรยังไงได้เลิกหนูดูกันไว้ค่ะก็ได้เลิกของคริสได้วันที่9เดือน11ประมาณนี้ปีหน้าใช่ปีหน้าปีหน้าปีหน้าจริงเลยจริงเลยเดี๋ยวให้เตรียมตัดชุดก็ปีหน้าค่ะแต่ว่าของพูดาต้องรอประมาณต้นปียังจะรู้ต้นปี63ต้นปีเนี่ยค่ะต้นปี62จะดูว่าเลิกวันไหนใช่ค่ะแสดงว่ามีเวลาเตรียมตัวของปีนึงเต็มๆใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ก็ดูที่ดูทางแบบดูสถานที่ไว้แล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไปจัดที่ไหนใช่ค่ะงานจะใหญ่ไหมไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าบ้านๆไม่ถึงขนาดนั้นก็คิดว่าไม่ใหญ่ค่ะก็ไม่ได้มีแบบเลี้ยงตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เสร็จพิธีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบกินเลี้ยงหน้างานแล้วแม่มาถามถึงเรื่องบ้านแบบตอนนี้บ้านไปถึงไหนยังไงบ้างบ้านก็เราได้มีส่วนร่วมเข้าไปดูแลเขาเป็นคนดูเขาเป็นคนดูแต่เขาก็มีถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราตอบว่าแล้วแต่ก็แบบก็เขาก็เตรียมห้องสำหรับแบบผู้หญิงไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะใหญ่ไหมใหญ่ไหมคอกอยู่ใจในรายละเอียดเป็นเงินเนาะก็มันก็อยู่อบอุ่นนะไม่ได้ใหญ่มากเขาตามใจเราอะเขาก็ดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ตามใจทุกเรื่องอะไรเงี้ยอย่างนี้คือฟังไปอยู่คุณพ่อคุณแม่หนูแม่หนูใช่ไหมคะแม่หนูก็อยู่หมู่บ้านไกลๆกันใช่เพราะว่าเหมือนเลือกที่แบบว่าจะได้เพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกชายคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะติดกับพ่อแม่เขาก็คือบ้านก็ติดกับพ่อแม่เลยไงคะแต่บ้านที่หนูอยู่เนี่ยก็ที่เดิมมันก็ไม่ได้ไกลกันมากประมาณ50นาทีถึงอะไรเงี้ยค่ะไกลนะลูกไกลเหรอ5ถึง10นาทีเอาแล้วต้องหายใจหนึ่งทีลูก50นาทีอย่างเงี้ยมันไม่อยู่หายใจพี่ก็มันก็ไม่ใช่นะลูก50นาทีดามินทาไปจารันนะลูกถึง10นาทีออกไม่ไกลกันมากชอบแล้วแค่สุดท้ายพอดีนะวันนี้เราสึกไงบ้างเราจะได้เป็นเจ้าสาวจะมีครอบครัวเราจะเป็นภรรยาแล้วมันมีความรู้สึกคือตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็ต่างคนก็ต่างทำงานอยู่คนละบ้านแล้วก็ไปเราไปส่งเวลาแบบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดใกล้ๆก็คงตื่นเต้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายค่ะเขามีโมเมนต์เหมือนขอแต่งงานแหละเขาก็มีใช่ก็เซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นอันนั้นก็เซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วในชีวิตค่ะโมเมนต์เป็นยังไงคือตอนนั้นไปเที่ยวกันค่ะครอบครัวเขาประมาณ10กว่าคนเลยญาติเขาเป็นสักขีพยานกันใช่แต่ญาติเขาไม่รู้แค่พ่อแม่เขาแล้วก็ตัวเขาค่ะแล้วเขาก็แบบว่าไปเที่ยวกันที่Universal แล้วเขาก็แบบว่าพาเราไปที่ข้างๆทะเลสาบซึ่งไม่มีใครอยู่แถวๆนั้นเลยพอแล้วก็ญาติๆก็แบบไปนั่งพักกันที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีโมเมนต์ที่แบบคุกเข่าหรืออะไรก็สะกิดเราทำเป็นแบบถ่ายรูปให้แล้วเขาก็แบบล้วงไปข้างหลังอะไรนะเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะแบบว่ามาเป็นนามสกุลเดียวกันไหมหรืออะไรอย่างนี้ง่ายสไตล์ไทยมากแล้วก็แบบว่าเขาก็บอกว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามเราว่าเราอะมั่นใจแล้วใช่ไหมเราก็แบบพร้อมแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบเอาแหวนมาให้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราสวยมั้ยเราขี้เล่มั้ยเราแบบหัวเปียกมากเลยแบบไปเล่นเครื่องเล่นมาบ้านหมาดเลยก็เลยรูปก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะวันแปรมากเลยผมตอนนี้เราได้มีเตรียมเช่นเนี่ยได้ปรับการใช้ชีวิตคู่แล้วหรือยังเตรียมพร้อมขนาดไหนกับเขาอะคือตอนนี้เราไม่ได้ไม่คือยังไม่ได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับการอะไรเขาเรียกว่าตกแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทำมาหากินซะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทำเงินก่อนใช่ค่ะพอถ้าแต่งงานไปแล้วมันจะต้องขายไหมเพราะเหมือนทำงานใช่ไหมคะก็อาจจะมีส่วนค่ะแต่ว่าเราก็ยังทำงานอยู่ในวงการแต่อาจจะปรับเปลี่ยนบ้างอาจจะไปอยู่เบื้องหลังหรือว่าคือตอนนี้เขากำลังจะทำร้านอาหารค่ะก็เลยทำด้วยกันด้วยค่ะแล้วก็อาจจะแบบทำอย่างนี้
ต่อใช่ต่อเนื่องจากคุณยายอันนั้นชื่อร้านกลมกิ๊กค่ะบ้านกลมกิ๊กเพลินจิตแต่อันนี้อยู่ประมาณเรียบทางด่วนลำอินทราอย่างเงี้ยค่ะประชาอุทิศเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรสุขคนทัศวัตรค่ะเขาก็ทำเป็นร้านอาหารซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำเขาเป็นเชฟเองไหมคะหรือว่าเขาชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องสูตรเนี้ยก็เป็นสูตรของดั้งเดิมของคุณย่าแสดงว่าเราจะรับงานพวกเดินสายร้านเค็มมันก็ลอยลงตามสายเยอะก็รับมาฮะรับแต่ว่าคือในส่วนของเราก็รับงานของเราไปถ้าเกิดว่างก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยมันจะไม่มีกระทบกับครอบครัวหรอกว่าทำงานเรามันต้องโชว์ตัวโชว์ร้องเพลงฟังเพลงด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามคุยกันค่ะคุยกันเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เราทำงานเนี่ยเราก็เต็มที่เพราะเราก็ยังแบบวัยรุ่นอยู่ยังทำงานได้เต็มที่แล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างก็มาดูในส่วนของร้านด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบมาดูแลทั้งครอบครัวก็อาจจะแบบเฟดให้น้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเปล่าเชื่อเรื่องแบบว่าน่าจะเขาคนใหม่แบบนักร้องลูกทุ่งการเปิดตัวเรื่องการครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลความเชื่อตรงไหนคือเมื่อก่อนคือกลัวมากค่ะเพราะว่าเราจะได้ยินมาว่าการที่เป็นนักร้องหรือดาราเนี่ยห้ามเปิดตัวแฟนค่ะอันนั้นเรากลัวมากเลยแล้วก็พอมันยุคมันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนเราก็ได้เห็นแบบหลายๆคนเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆไม่แบบว่าไม่เปลี่ยนหรือว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทำให้ตัวเองแบบดูด้อยลงมันก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานซึ่งสิ่งแรกเลยที่เราแต่งงานเขาตื่นเต้นอ่ะเขาตื่นเต้นแล้วโชว์ใช่แล้วก็แบบว่าเขาไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ามากระทบหรือมาว่าเราเขาสนับสนุนแบบว่าด้านลบใช่เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเสียหายคือเราก็ทำตามธรรมเนียมแล้วก็เรามีอะไรก็บอกแฟนคลับก็รู้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางกระแสว่าเราแต่งงานเร็วเกินไปไหมอายุเท่าที่จริงอายุเท่านี้27เนี่ยเพื่อนหนูก็มีลูกหลายคนแล้วแต่เพื่อนหนูไม่ใช่เป็นปาวลีไงลูกใช่ใช่ก็สำหรับนักร้องหรืออาชีพนี้อาจจะดูแบบเด็กเร็วใช่แต่ก็ได้คุยกับทางพ่อกิ๊กอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันก็คือเราเองก็ทำในอาชีพเนี้ยมันก็ถือว่ามันก็เหมาะสมกับตัวเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแต่งงานไปแล้วมันก็อาจจะมีขยับขยายไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าพ่อกิ๊กเขาก็จะรีเควสให้มีหลานใช่ไหมเขาอืมก็แสดงว่าใช่เขาก็อยากให้มีค่ะตั้งแต่แบบปี4-5 ปีที่คบกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมายถึงว่าพอคบกันแรกๆก็อยากไงไม่ใช่คือช่วงจำได้ว่าช่วงที่พี่อ้อมมีน้องนาวาเนี่ยเขาก็ไปอุ้มน้องนาวาเลยค่ะบอกว่าเมื่อไรจะมีหน้าเขาก็พูดเลยมาอะไรเงี้ยมันกดดันเราไหมครับเราไม่กดดันเพราะว่าแล้วเขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วอ่ะแล้วพอสมมติทางบ้านฝ่ายสามีเขารีเควสมาขนาดนี้แล้วเราต้องยังไงคือก็อยากให้เป็นธรรมชาติไปอะค่ะถ้าเกิดเราแบบว่าเครียดหรือว่าอะไรมันอาจจะไม่มาหรือว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรากดดันเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอะไรผลว่าการแต่งงานเร็วในช่วงที่เป็นอายุ7เนี่ยมันจะได้ท้องง่ายกว่าไม่ได้หมายถึงว่ามันจะได้ไม่เครียดเท่ากับคนที่35ที่จะต้องแบบมันก็อยู่ที่อายุด้วยอาจจะมีช่วงประมาณ28-29-30อะไรประมาณนี้ครอบครัวก็ดูเอ็นดูเรามากเลยเนาะเขาเป็นครอบครัวที่ก็ดูแลกันดีในครอบครัวค่ะมีอะไรก็คุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรแต่งแล้วก็อาจจะแบบมีน้องเลยก็ต้องดูปีจะมีแต่ว่าคือก็มาถ้าไม่มาก็เดี๋ยวก็มาใช่ค่ะมันไม่มีการวางแผนว่าเราอาจทำอาชีพนี้แต่ก็คือที่จริงเราก็มีคุยกับเขาค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยแบบว่าประมาณสัก29-30ค่อยมีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรก็แบบว่าไม่คุยกับพ่อ พอก็แบบว่ายังไงอ่ะมันก็ใช้เป็นไปธรรมชาติเลยมากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าปีหน้าก็ขอทำงานอีกสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมองไปกดดันไปเรื่อยๆโอ้มองไปกดดันหรอขอบคุณค่ะ